ข้อ7กระบวนการในข้อใดอยู่ในขั้นการต่อสายยาวหรือ elongation ของการแปลรหัสหรือ translation กไก่ไรโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กเข้าจับกับ mRNA ขอไข่ tRNA นำกรดอะมิโนฟอร์มิลเมทไทโอนีนเข้ามาจับกับสตาร์ทโคดอนข้อควาย tRNA ที่มีแอนติโคดอนที่เป็นเบสคู่สมกับโคดอนของ mRNA นำกรดอะมิโนเข้ามาจับงองูไรโบโซมเคลื่อนที่ไปถึงสต็อปโคดอนจำได้ไหม translation ไอ้ ถูกแล้ว translation การแปลรหัสคือการสังเคราะห์โพลีเปปไทด์จากสาย mRNA ถูกไหมซึ่งมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนย่อยถูกไหมขั้นแรกคือขั้นเริ่มต้นหรือ initiation ขั้นที่2คือขั้นการต่อสายยาวเนาะแล้วขั้นที่3คือขั้นสิ้นสุดหรือ terminationขั้นแรกเนี่ย initiation คืออะไรขั้นแรกคือขั้นเริ่มต้นถูกไหมขั้นเริ่มต้นคือไรโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กมันพาเข้าจับกับ mRNA นั้นกอไก่นี่คือขั้นเริ่มต้นเนาะเห็นไหมตกจออ่ะขั้นเริ่มต้นแล้วขอไข่ก็เหมือนกันนะเอากรดอะมิโนฟอร์มิลเมทไทโอนีนเข้ากับสตาร์ทโคดอนเนี่ยขั้นเริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ไรโบโซมมาเข้าประกอบกับmRNA แล้วสตาร์แล้วเริ่มที่สตาร์ทโคดอนอันนี้คือจบขั้นเริ่มต้นขั้นแรกทีนี้เสริมนิดนึงเนาะว่ากรดอะมิโนตัวแรกที่เอามาใช้สตาร์ทโคดอนของเราคือ AUG ถูกไหมแต่ถ้าคือถ้า AUG ที่อยู่ในสายปกติเนี่ยมันใช้เมทไทโอนีนแต่ถ้าเป็น AUG ตัวแรกเลยเขาจะใช้ฟอร์มิลเมทไทโอนีนนะคือเมทไทโอนีนที่มีหมู่ฟอร์มิลมาเกาะนิดนึงนะข้อนี้ถูกทีนี้ข้อควาย tRNA ที่มีแอนติโคดอนที่เป็นเบสคู่สมของโคดอนของmRNA นำกรดอะมิโนเข้ามาจับอันนี้คือขั้นการต่อสายยาวถูกไหมเนาะจำได้ปะถ้าไม่ว่าเป็นแผนพังให้ดูเนาะสมมติว่าตอนแรกมี mRNA นี่คือสายของ mRNA ถูกไหมนี่ AUG สตาร์ทโคดอนนะแล้วอันอื่นก็ CG AA GG อะไรก็ว่าไปตอนแรกตัวของไรโบโซมหน่วยเล็กมาจับอันนี้คือขั้น initiation นะครับขั้นเริ่มต้นเนาะไรโบโซมหน่วยเล็กมาจับโทษนะนี่ขยับไปหน่อยแล้วก็ไรโบโซมหน่วยใหญ่มาเกาะอีกทีนึงแล้วก็ tRNA ที่นำที่มีเหมือนกันเนี่ยมีแอนติโคดอนนะฮะก็มาจับถูกไหมเออแล้วก็เอาโปรตีนไอ้ไม่ใช่โปรตีนเอากรดอะมิโนตัวแรกเข้ามาเสร็จใช่ไหมทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็ขยับเอาที่แกนี้ตัวถัดมามาอันนี้คือขั้นอีลองเกชันแล้วถูกไหมดีน tRNA ตัวถัดมาเอากรดอะมิโนตัวใหม่มาปุ๊บไอ้กรดอะมิโนตัวใหม่เนี่ยก็ทำพันธะกับกรดอะมิโนตัวเดิมถูกไหมกรดอะมิโนตัวเดิมทำสลายพันธะกับ tRNA เดิมแล้วอันนี้ก็หลุดไปไรโบโซมก็ขยับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆถูกไหมพอขยับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆปุ๊บ tRNA ตัวใหม่เข้ามาถูกไหมมีแอนติโคดอนที่เข้าหัวพวกนี้ได้เอาเจ้ากรดอะมิโนชนิดใหม่เข้ามาเช่นสมมติเอากรดอะมิโนตัวนี้เข้ามาไอ้นี่หลุดไปแล้วน้องไม่อยู่ละไรโบโซมขยับเข้ามาตรงนี้ขยับเข้ามามันก็ทำพันธะกับกรดอะมิโนตัวเดิมแล้วอันนี้หลุดไปพันธะนี้หลุดไปถูกไหมอันนี้ก็หลุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือขั้นการต่อสายยาวคือข้อคอควายครับแล้วจะไปหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อไรโบโซมมันเคลื่อนที่ไปถึงสต็อปโคดอนถูกไหมสต็อปพอเคลื่อนที่ไปถึงสต็อปโคดอนแล้วมันจะมี releasing factor เข้ามาแทน tRNA ถูกไหม releasing factor ก็คือคล้ายๆ tRNA ที่มันไม่ได้มีตัวของกรดอะมิโนนั่นแหละเข้ามาปุ๊บพอมาถึงปุ๊บเจ้าโปรตีนหรือสายโพลีเปปไทด์ที่ถูกสร้างขึ้นก็จะถูกตัดออกจาก tRNA แล้วก็หลุดลอยไปเป็นอิสระแล้วก็ตัวของไรโบโซมหน่วยเล็กหน่วยย่อยก็จะแยกออกจากสาย mRNA แล้วก็เป็นการสิ้นสุดการถอดรหัสนะครับงั้นงองูอันนี้ถือว่าอยู่ในขั้นสิ้นสุดนะครับอาจจะเรียก terminationนั่นก็คือไรโบโซมขึ้นไปถึงสต็อปโคดอนสต็อปโคดอนมีอะไรบ้างนะอันนี้ควรจะรู้นะควรจะจำได้สต็อปโคดอนมี UAA ถูกไหมแล้วก็ UAG แล้วก็ UGA 3อันครับข้อความเนี่ยถูกต้องคืออยู่ในขั้น elongation นะคือขั้นการต่อสายยาวนั่นเองนะครับรักเลยอ่ะ